กลับมารับชมตลาดข่าวกันต่อเรื่องของยาเสพติดยาบ้ายาไอ้ต่างๆคนขายก็ขายกันไปแต่อยากให้ตำรวจรู้ตำรวจรู้เมื่อไหร่ไล่ล่าเมื่อนั้นอย่างภาพต่อไปนี้อยู่ที่ปราจีนบุรีกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละครับเนี่ยไปเอากระบะเนี่ยไปส่งยาบ้าแต่ว่าตำรวจสืบทราบว่ามาเส้นทางนี้เขาดักไว้หลายจุดเลยนะครับสุดท้ายภาพไล่ล่าเกิดขึ้นไปดูครับสอนสนามกอล์ฟย้อนสอนมุ่งหน้ากระบินตอนนี้สนามกอล์ฟนี่ยังไม่ถึงนี่สนามกอล์ฟอยู่กอล์ฟเท่านั้นเองครับรถยังแดงแล้วใกล้ถึงทางหลวงละขอวันนี้ไปสืบสวนไปนั่นมาช่วยกันหน่อยเฮ้ยแดงแล้วแดงแล้วเฮ้ยมึงไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับเป็นภาพระทึกนะฮะเรียกว่าตื่นเต้นน่าตกใจเพราะว่าเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยขับรถไล่ล่ารถกระบะคันข้างหน้าซึ่งทราบมาว่าเป็นวัยรุ่นนะครับเนี่ยซิ่งเพื่อจะไปส่งยาบ้าสุดท้ายเป็นยังไงคอยดูนะนี่นะครับเมื่อตอนตีสามของเมื่อวานเนี่ยตำรวจสายตรวจกบิลบุรีได้นำกำลังเอารถเนี่ยไล่ล่ารถกระบะโตโยต้าสีเขียวทะเบียนบอใบไม้คอควาย9586ปราจีนบุรีซึ่งเป็นรถต้องสงสัยหลังพบพิรุธบอกว่าคนขับเนี่ยรีบเร่งขับรถหลบหนีตำรวจขณะที่มีการออกตระเวนออกในพื้นที่อยู่ที่ตำบลเมืองเก่าโดยรถต้องสงสัยเนี่ยขับหลบหนีไปทางสายถนนสุวรรณศร33และก็วนอยู่หลายรอบพฤติกรรมเหมือนเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากว่ามีความชำนาญในการขับรถเข้าตามออกตามตรอกออกตามซอยนี่นะครับเนี่ยหลอกล่อเจ้าหน้าที่จึงต้องขอกำลังเสริมและก็มีการดักไว้หลายจุดว่าอย่างนั้นกระทั่งมาถึงทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านหนองเคราะห์วังดานคนร้ายพบตำรวจอีกชุดหนึ่งนะฮะที่จอดรถขวางถนนไว้นะครับคนร้ายตัดสินใจเนี่ยขับรถพุ่งชนรถตำรวจจนรถเนี่ยเสียหายตำรวจก็เลยสกัดเนี่ยด้วยการยิงยางคนร้ายนะฮะแต่คนร้ายยังไม่สิ้นฤทธิ์นะรถเนี่ยขับหลบหนีไปอีกจนกระทั่งน้ำมันหมดฮะน้ำมันหมดไปไม่รอดนะฮะรถก็เสียหลักแหกโค้งลงข้างทางอย่างที่เห็นในภาพนะครับตรวจสอบในรถเนี่ยเป็นวัยรุ่นใน3คนเป็นชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอประจันตคามแล้วก็เจอของกลางเป็นยาเสพติดเนี่ย7ถุงเป็นยาบ้านับได้กว่า 1,400 เม็ดก็เลยเอาตัวมานะครับมาสอบถามนี่นะครับนั่งอยู่คอตกอยู่แบบนี้หัวหน้าแก๊งชื่อว่านายบูนอายุ43ปีเบื้องต้นก็แจ้งทั้ง3คนนี่นะครับมีความผิดครอบครองยาเสพติดนี่นั่งคอหักคอห้อยแบบนี้จ๋องหมองเลยนะครับหนีนี่ไกลสุดท้ายก็คงจะเจอโทษหนักนะก็เรื่องนี้ก็นี่ไปไม่รอดครับค่ะแต่ว่าได้เห็นวินาทีไล่ระทึกเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ระทึกเช่นเดียวกันแล้วก็ใครจะไปคิดแล้วว่าอยู่ดีๆผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาในบ้านเมื่อวานที่เรานำเสนอไปตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กระจกเขายังไม่แตกนะแต่ว่าดูท่าทีมีตาขวางแล้วพุ่งออกมานั่นแหละค่ะกระจกแตกเลยอ่ะดูอีกสักทีนึงละกันเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วยังบึ้มไปในบ้านเขาอีกนะแล้วก็รถล้มมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขากรูกันเข้ามาเอ้าอะไรเนี่ยเข้าไปแล้วเมาหรือเปล่าไปดูหน่อยสิอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเปิดประตูเข้าไปตาขวางแล้วคว้ามีดเนี่ยจะมาไล่ฟันคนอื่นเขาแล้วได้เห็นวินาทีนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็เข้าไปถามแล้วมึงขี่เข้ามาทำไมเนี่ยเอาปิดเครื่องก่อนยังไงแล้วเดี๋ยวเห็นนะว่ามีมอเตอร์ไซค์นะคะวิ่งหนีแล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งตามแล้วได้เห็นวินาทีที่เขาพุ่งเหลาไปปรากฏว่ากระจกแตกบาดเนื้อบาดตัวเขาด้วยที่ต้องเล่าให้ฟังที่ต้องเอาภาพมาเพลย์อีกครั้งหนึ่งโหยังไม่หายตกใจนะถ้าคนเห็นเหตุการณ์นะคะยังไงถึงขั้นไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านเขาพุ่งเหลาออกเราไปตามเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมเพราะว่าได้ความคืบหน้านะคะไปได้พบพูดคุยกันกับแม่ของคนที่ก่อเหตุเลือดอาบแบบนี้เนี่ยค่ะคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายธีรวุฒิอายุ28ปีแม่ชื่อว่าแม่เกศรครูห้วยอายุ55ปีแม่บอกว่าเท่าที่ดูแผลตามร่างกายของธีรวุฒิเนี่ยมีกระจกบาดทั่วร่างกายหัวก็แตกมีแผลเย็บหลายเข็มนะฮะธีรวุฒิบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองมีภาพหลอนในหัวเข้าใจว่ามีคนตามมาทำร้ายก็เลยพยายามขี่รถหนีถึงขั้นว่าบิดเข้าไปอยู่ในรถอยู่ในบ้านชาวบ้านเขาคุณผู้ชมคะเลยขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นทั้งที่จริงแล้วไม่มีใครตามมามันเป็นภาพหลอนต่อไปนี้ตัวเองจะกินยารักษาตัวเองให้ดีแล้วก็ขอโทษด้วยผมจะไม่ทำอีกแล้วฟังหน่อยนะคะด้านของคนก่อเหตุขี่รถมาคนผมก็มองไปทั่วครับผมก็ต้องการความช่วยเหลือครับผมคิดไปเองทั้งหมดนะอยากให้คนช่วยครับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใครครับแค่ลมโวยวายครับอารมณ์ชั่ววูบแบบมีคนคิดว่าจะระแวงมีคนมาลักฆ่าแต่จริงๆมันไม่มีครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรเราอดนอนอดนอนมากหลายวันเลยครับ
แล้วมันมีข้อมูลด้วยไงว่าเขากินน้ำต้มใบกัญชาใช่ไหมเออเลยคลุ้มคลั่งหนักนะคะเห็นว่าจะมีคนตามมาฆ่าบิดมอเตอร์ไซค์ใส่บ้านชาวบ้านเขาซะงั้นนะคะแม่ของคนก่อเหตุชื่อว่าแม่เกศรบอกว่าลูกชายกับลูกสาวของเธอเนี่ยป่วยเป็นจิตเวททั้งคู่ครับเธอเนี่ยดูแลใกล้ชิดในส่วนของพี่สาวเขามากกว่าเพราะว่าลูกชายเองก็แยกตัวไปทำงานไปพักที่หอพักนานๆที่จะกลับมาหาแม่ยาเลอะก็ไม่ค่อยกินหรอกเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยหายดีแล้วจนวันก่อเหตุอาการมันกำเริบคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือมันเป็นเหตุที่แบบว่าลูกเธอเนี่ยไปก่อนะคะอยากจะขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณเจ้าของบ้านที่ไม่เอาเรื่องวันนี้เนี่ยเห็นว่าหมอจากโรงพยาบาลชลบุรีก็นัดไปเอายาจิตเวชให้มารักษาตัวส่วนการรับผิดชอบค่าเสียหายเธอบอกว่าอยู่ที่เธอนี่แหละเดี๋ยวเธอรับผิดชอบแทนลูกเองคนชอบก็จะคอยดูเขาเรื่อยๆก็ให้เขาดีขึ้นก่อนยังจะให้ไปทำงานนะครับให้ไปอยู่นู่นบ้างก็ให้ไปพักยามทำงานกลางคืนนะคะกลางวันก็จะให้เขามาบ้างแต่เขาไม่คิดเคยทำร้ายใครก็ไม่เคยทำร้ายใครเพราะว่าเขาก็คงจะเห็นใจเราเนาะเป็นคนชาวบ้านธรรมดาหากินยังบอกวันนี้หมอนัดเปรี้ยวยาค่ะหมอนัดเปรี้ยวยาคุณแม่ทุกข์ใจคุณผู้ชมมีลูกสองคนลูกสาวก็เป็นจิตเวชลูกชายก็มาก่อเหตุแบบนี้ก็น่าจะป่วยจิตเวชเหมือนกันครับค่ะต้องเข้ารับการรักษาต่อไปเนาะ